นับสนุนทุกความดีดเชิญครับเชิญครับสวัสดีค่ะมาคุยกันก่อนนี่นี่นี่เฮ้ยยืนเต้นไปดูเลยเลยอันนั้นนำตัวค่ะสวัสดีครับผมคณนาสุวรรณครับชื่อเล่นเปเล่ครับ AKA หัวปลาวานครับโอ้ยหัวปลาวานที่มาที่ไปมันคือยังไงผมเมื่อก่อนไว้ผมยาวฮะแล้วก็ผมชอบมัดผมแล้วก็ผมมันยาวแล้วมันย้อยไงพอมันย้อยปุ๊บมันก็เหมือนแบบปลาวานกำลังพ่นน้ำใช่ผมก็เลยว่าหัวปลาวานครับผมทำอาชีพฟรีแลนซ์ครับถ่ายภาพแล้วก็รีทัชรูปแล้วก็ตัดต่อวิดีโออะไรพวกนี้ที่เป็นแบบเกี่ยวกับมีเดียครับลูกค้าส่วนใหญ่ผมเป็นสาวๆนะครับผู้หญิงส่วนมากเขาชอบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็หวั่นไหวบ้างครับบางทีเจอแบบที่สวยๆก็มีแบบใจง่ายไปกับเขาด้วยอะไรบางทีสถานะผมตอนนี้ก็โสดหน้าก็โจรอโลนได้ไงมันเป็นเวลา 11:17 นาทีท้องฟ้าสดใสและอากาศมันเป็นใจวันและก็เลยรู้จัก First Love แค่เธอส่งสายตามองมามันก็เหมือนโดนเข็มฉีดยาให้ผมมีพลังวังชาลุกขึ้นมาจากปากกาเขียนรักจีบเธอตั้งหลายบ้าโทษทีเป็นชายธรรมดาไม่มีราคาไม่ใช่ราชาไม่ได้เสแสร้งมีแสดงแต่เป็นมายากิริยาการกระทำของผมมันมากกว่าพูดบลาบลาอย่าเพิ่งปล่อยให้ผมได้เป็นเลิฟซิกดีใจง่ายไม่ได้อ่อยแต่อย่า First Kiss ทั้งหมดเทใจให้เธอแล้วไงรับไปให้วันและสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกเธอว่าอยากทำให้เธอเดียวลงเดียวนาน Right now ตั้งหลักไม่ทันเดี๋ยวจะรังไม่มีไว้ I wanna love you เธอไทยทำไง How to ถึงออกไปก็ดึงไม่ออกก็ผมมันรักแค่เธอคนเดียวเลยเธอมีรักฉันสักนิด Okay no way I'm so sorry นะ baby Yeah yeahI wanna love you อยากจะแนบชิดเธอตรงตรงโดยไม่อ้อมค้อมได้ได้เจอพ่อแม่ของเธอผมคงจะไหว้แบบนอบน้อมยอมที่จะลางานพยายามพาเธอไปพักร้อนนะแต่ตอนนี้ฉันทำได้เพียงจำลองเหตุการณ์เพื่อซักซ้อมผมเลยจะทำให้คุณดูว่าทุกๆวันของเรานั้นก็เป็น love day เซอร์ไพรส์กับวัน happy birthday ฉันก็ปรับตัวและกลับใจไม่เข้าไปอยู่ในเติร์กเวย์เพราะฉันไม่ได้แค่หวังสัมผัสสตรีสำหรับผมจะดีที่สุดในปัตตภีเพราะชีวิตกับผมมันย้อนแค่เธอคนเดียวมาเลยเดียอย่าทำไม่คิดถ้าไม่รักฉันสักนิดโอเค no way I'm so sorry นะ baby Yeah yeahI wanna love you every day, every night. Woo! 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 Oh! Love you to Hua Prawa. Chan Kap. Money, money. Oh, เป็นคนใจง่ายว่าฉันแบบน่ารักนะเท่นะโชว์เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็โค้ดเหยียบให้คุณถึง2คนด้วยกันครับถามโปรดิวเซอร์นะครับพี่ขานครับโชว์ของหัวประวานเมื่อสักครู่เป็นยังไงบ้างโฟลว์ดีครับโฟลว์ดีครับเอนจอยไปกับโฟลว์เขาผมเมื่อกี้แบบลืมฟังเนื้อไปเลยเหมือนโฟลว์เขาไปเรื่อยๆๆๆๆอย่างเงี้ยผมชอบนะครับแล้วก็ชัดเจนดีพิชชิ่งในการร้องเพลงก็ดีนะครับทำได้ดีมากครับฮะผมครับสุดยอดเนี่ยโจ้ล่ะคะเป็นไงบ้างกับเพลงคนใจง่ายคือเขาเป็นคนที่แร็ปที่มีโฟลว์ที่น่าฟังนะครับจังหวะจะโคนเสียงที่กระแทกขึ้นหนักเบาหรือว่าอะไรเงี้ยคือคุณมีเทคนิคอะไรพวกนี้ที่ดีมากนะครับขอให้โชคดีครับครับผมครับเห็นครับอันนี้เดี๋ยวถามก่อนเป็นคนที่ไหน
เชียงใหม่ครับเขาเป็นคนเชียงใหม่ไม่ใช่คนใต้ด้วยครับติดกับปูจานนะครับอยู่ใกล้ๆกันเหรอครับใช่รู้จักกันเคยเจอที่ไหนไหมเคยเจอสมัยเขาแบบไอ้ไลฟ์ซีดีแจกจริงๆนะผมจำได้แล้วก็ไอ้ทุกอย่างเป็นการกุศลหมดครับเฮ้ยเราอะโอ้ยเหยียบให้เลยเนี่ยไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าโค้ชเหยียบให้2คนนะคะนั่นก็คือพี่ก๊อฟถามพี่ก๊อฟค่ะว่าชอบอะไรชอบตรงไหนผมเป็นแฟนคลับเขาฮะทีแรกก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาละมุนอย่างเงี้ยแล้วผมได้ฟังอีกพาร์ทนึงแล้วเวลาแบบว่าฟังที่พาร์ทเขาเล่าเรื่องอย่างเงี้ยวิธีลงคำอ่ะเขาจะค่อนข้างที่จะมีแบบคำคล้องที่เยอะแล้วก็เร็วแต่ว่าฟังชัดและอีกอย่างคือแรงเขาดีมารัว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 แต่เราก็ยังฟังชัดทุกคำแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งดีที่สำคัญคือเมื่อกี้มีร้องด้วยแอบร้องมานิดนึงเอ้ยก็เสียงดีก็น่าจะหลากหลายก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยน่าจะเอาไปทำได้เยอะเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากพาเข้าทีมมากๆเลยโอเคครับขอบคุณครับโค้ช 2P ครับครับชอบอะไรในโชว์ของหัวประวานเมื่อสักครู่บ้างเอาจริงคือที่ให้นี้ให้เพราะว่าเวอร์สแรกเลยครับสัดส่วนดีมากน้ำหนักไม่ตกเลยคือแบบถ้าเกิดอัดเพลงแล้วอยู่ในโปรแกรมนี้เส้นกราฟเวฟน่าจะแบบเท่ากันหมดเลยเสียงเนียนมากครับโฟลว์นี้ให้เลยครับผมขอบคุณครับผมมีความเห็นเดียวกับพี่ขันเลยก็คือมันเพลิดเพลินจนบางทีลืมไปว่าเขาแรปอะไรอยู่นะฮะก็เพลงคนใจง่ายซึ่งผมไม่สามารถที่จะไปเข้าใจอะไรแบบนั้นได้ด้วยนะผมก็เลยแบบคนจริงใจอย่างผมว่าถ้ามาเพลงรักเดียวเพลงอะไรอย่างเงี้ยผมจะเหมาะมากกว่าครูสองคนเป็นคนใจง่ายว่างั้นเถอะเอ้ยผมไม่ใช่คนใจง่ายแต่ว่าถ้าได้ไลน์ก็เดี๋ยวคุยกันโอ้โหพี่ก้องขายของได้ไหมถ้าเกิดว่าหัวประวานไปอยู่ทีมพี่ก้องเนี่ยคิดว่าโชว์ต่อไปเขาจะออกมาเป็นยังไงครับเขาจะเป็นหัวปลาวานชุบแป้งทอดครับโอ้โหใหญ่ขึ้นไปก็คือเอาไปทาแป้งเป็นหนีบันทามาเต้นนั่นมันถ้าอยู่ทีมปู่จานมันจะโดนอย่างนั้นแต่ของผมจะเป็นชุบแป้งและทอดออกมาเป็นหัวปลาวานสีทองอย่างเงี้ยครับแต่มันก็เข้ากันนะอันนี้อะไรนะหัวปลาวานหัวปลาวานครับนั่นหัวปลาหม้อไฟแล้วชูพีล่ะน่าจะเน้นให้เขาเป็นเรื่องทางแรปผมชอบเวลาเขาแรปนะครับมากกว่าร้องไม่ใช่ว่าร้องไม่ดีนะครับแต่ชอบแรปเพราะฉะนั้นน่าจะเน้นไปทางแรปแบบสเตรทแรปนะครับสำหรับถ้าเกิดได้ไปความหนักใจน่าจะอยู่ที่โปรดิวเซอร์ของเราทั้งสองคนนะครับว่าหัวประวานจะอยู่กับโค้ชฟักกิ้งฮีโร่หรือว่าโค้ชชูพีอยู่กับโค้ชคนไหนดีกับฟักกิ้งฮีโร่คนไหนดีหรือว่าอยู่กับคนคนไหนดิเพราะตอนนี้แบบว่าคิดต่างกันอยู่ไงกำลังแบบว่าชั่งน้ำหนักงั้นถามหัวประวานเพิ่มดีกว่าว่าชอบเป็นคนชอบแนวไหนผมก็อยากแบบเขียนให้มันดูชีวิตขึ้นแล้วก็อาจจะมีเมโลดี้ด้วยเพราะว่าผมไม่อยากให้แรปแบบธรรมดามันแบบมันแข็งเกินไปครับสำหรับผมครับชัดเจนเลยคราวนี้อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วหัวประวานจะอยู่กับโค้ชขานประกาศฟักกิ้งฮีโร่ครับยินดีด้วยหัวประวานจะอยู่ทีมโค้ชฟักกิ้งฮีโร่สระไอไม่มันลายมองมากกำลังจะปล่อยสระไอรอเรือมองมากกำลังสักสินเงินทองไม่มีมากกายกองอันนั้นมีเพียงตัวกับใบใจกับรามที่มันแสนอัศจรรอหันยอยักษ์แล้วตามด้วยกำลังกูจับปออากอกออาเขียนเรื่องราวสลับทะลุชั้นฟ้าได้คอควายแล้วก็สระอัมถึงเรียนไม่จบแต่แรปเป็นงานปอรออาจอซูเน็กซ์เต็ป FSGRO